สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับท่านที่กำลังรับชมแล้วก็กำลังติดตามช่องบ้านที่ดิน108 Channel แล้วก็เว็บไซต์บ้านที่ดิน 108.com ของเราอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารีวิวนะครับพื้นที่ที่ดินสวยๆอีกแปลงนึงนะครับที่อยู่จังหวัดนครนายกนะครับที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาที่ดินสักแปลงนะครับที่เป็นที่ดินที่ติดกับทาน้ำตกนะครับแล้วก็วิวสวยๆอากาศดีๆนะครับอยู่จังหวัดนครนายกนะครับที่สำคัญท่านคุณผู้ชมนะครับหลายๆท่านอยากหาที่ดินที่เป็นโฉนดครุฑแดงที่ติดกับทาน้ำตกนะครับแปลงไม่ใหญ่ไม่เล็กแปลงประมาณ1ไร่2ไร่3ไร่นะครับแปลงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับมีที่ดินทั้งหมดนะครับ3แปลงด้วยกันนะครับคุณผู้ชม1ไร่2ไร่3ไร่คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้นะครับที่ดินของเราแปลงนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมด1ไร่เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับตรงปกสวยงามเลยทีเดียวนะครับติดกับทาน้ำตกนะครับที่ไหลมาจากเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็เป็นสวนทุเรียนด้วยนะครับในแปลงที่ดินนะครับมีทุเรียนทั้งหมด30ต้นนะครับวิวภูเขาโอบ360องศานะครับคุณผู้ชมครับที่ดินของเรานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ที่ดินเป็นรูปแปลงตามโฉนดก็เป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะครับแปลงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับโดยบริเวณด้านหน้านะครับของแปลงที่ดินนะครับหน้ากว้างอยู่ที่40เมตรนะครับลึกไป50เมตรนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังติดกับทาน้ำตกนะครับในแปลงที่ดินก็จะมีเรียกว่ามีทุเรียนอยู่ประมาณ30ต้นนะครับนี่ฮะแล้วก็วิวสวยๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะภูเขาโอบ360องศาอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับบริเวณแถบบริเวณย่านนี้แล้วก็มีรีสอร์ทด้วยนะครับวังลีรีสอร์ทหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับที่ดินของเรานะครับบริเวณด้านหน้าติดถนนสาธารณะนะครับด้านหลังติดทาน้ำตกนะครับบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีคลองนะครับคลองชมทานด้วยเรียบถนนมาด้วยนะครับเป็นถนนสาธารณะนะครับเข้ามายังแปลงที่ดินจากถนนสายหลักนะครับก็ระยะทางก็ประมาณ1กิโลแค่นั้นเองนะครับเข้ามานะครับในแปลงที่ดินนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจยังแปลงที่ดินนะครับให้คุณผู้ชมดูจากภาพมุมสูงไปก่อนนะครับนี่ฮะลายล้อมด้วยภูเขา360องศานะครับนี่ฮะสวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมมาดูมาชมก่อนตัดสินใจได้เลยนะครับที่ดินของเรานะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีทั้งหมด3แปลงนะครับ3แปลงนะครับบริเวณด้านหลังนั้นก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะครับนี่ฮะเรียบคลองบริเวณด้านหน้าก็จะมีคลองชมทานนะครับเรียบถนนนะครับถนนนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับก็ยังไม่ได้ลาดยางแล้วก็ยังไม่ได้ทำถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตนี้ปีหน้านะครับนี่ฮะหมุดบริเวณด้านหน้านะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับก็บริเวณถนนเส้นนี้นะครับปีหน้านะครับอบต.นะครับอบต.เขาพระนะครับก็จะทำการทำถนนคอนกรีตนะครับบริเวณหมุดด้านขวานะครับคุณผู้ชมนี่ฮะบริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินหน้ากว้างอยู่40เมตรนะครับคุณผู้ชมครับลึกไป50เมตรนะครับมีที่งอกอยู่ประมาณ1ไร่กว่านะครับที่ดินของข้างเคียงนะครับก็จะเป็นสวนผลไม้เหมือนกันนะครับแต่ของเรานะครับมีทุเรียนอยู่30ต้นนี้เราปลูกมาแล้ว4ปีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วก็เดินระบบน้ำไว้ให้เรียบร้อยนะครับระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับมีน้ำประปานะครับน้ำประปาหมู่บ้านแล้วก็น้ำบาดาลนะครับท่านเจ้าของมีน้ำบ่อบาดาลแล้วก็ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วก็ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินนะครับก็รดน้ำทุเรียนนะครับนี่ฮะโตแล้วนะครับ4ปีแล้วนะครับมีกล้วยอยู่ประมาณ10ต้นนะครับกล้วยก็เป็นกล้วยน้ำว้านะครับบริเวณแปลงข้างเคียงเนี่ยครับเป็นสวนทุเรียนนะครับมีต้นทุเรียนโตแล้วนะครับก็เรียกว่ามีเงาะมีมังคุดมีกระท้อนมีลองกองนะครับมีส้มโอนะครับในแปลงที่ดินก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับบริเวณข้างๆนะครับท่านเจ้าของได้ปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแต่แปลงของเรานี้นะครับก็เรียกได้ว่ากำลังสวยงามนะครับนะฮะกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับท่านเจ้าของบอกว่าสามารถเด็ดรับประทานได้เลยนะครับก็เรียกว่ากล้วยธรรมชาติที่อยู่ปลูกนะครับท่านเจ้าของได้ปลูกไว้นะครับเพื่อได้รับประทานนะครับก็เรียกว่ามีกล้วยมีทุเรียนนะครับอยู่ประมาณ30ต้นนะครับคุณผู้ชมด้านหลังติดกับทานน้ำนะครับก็ท
ที่ดินของเรานะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณด้านข้างเคียงแปลงข้างเคียงก็แปลงละ1ไร่นะครับคุณผู้ชมสามารถซื้อ2ไร่3ไร่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมที่ดินของเราตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับคุณผู้ชมติดกับเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดนครนายกนะครับถ้ามาจากตัวเมืองนะครับก็มายังแปลงที่ดินก็ระยะทางอยู่ประมาณ15-16กิโลเมตรนะครับนี่หมุดบริเวณด้านหลังนะฮะของแปลงที่ดินนะครับนี่ฮะเป็นโฉนดคุดแดงนะครับคุณชมหลายท่านนะครับก็ได้เห็นรีวิวของช่องของเรานะครับส่วนใหญ่บางแปลงก็จะเป็นที่ดินที่เป็นสทก.นะครับเป็นที่ดินสปก.ที่ดินปปท.นะครับเหล่านี้นะครับก็อยากจะได้แปลงที่เป็นโฉนดนะครับเราก็นี่ฮะก็จัดสรรมาให้คุณชมนะครับคัดสรรมาให้คุณชมได้ดูได้เลือกได้ตัดสินใจนะครับแปลงนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนที่อยากได้ที่ดินสวยๆนะครับวิวสวยอากาศดีแล้วก็ติดกระทาน้ำตกครับ1ไร่นี่ฮะแล้วก็วิวภูเขาโอบล้อมรอบ360องศาเป็นโฉนดคุดแดงนะครับจากปากทางมายังแปลงที่ดิน1กิโลนะครับถ้าถนนเส้นหลักมาวังรีรีสอร์ทนะครับถ้าคุณผู้ชมมาก็จะเห็นได้ว่ามีภูเขาบริเวณที่เส้นถนนเส้นนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดนครยกนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับ50เมตรนะครับบริเวณแถบบริเวณย่านนี้นะครับนี่ฮะทาน้ำตกนะครับสวยๆนะครับคุณผู้ชมก็มาตกแต่งนะครับสามารถที่จะเอาหินมาทำเป็นฝายชะลอน้ำเนี่ยฮะบริเวณหมุดบริเวณด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะได้วิวเขาสวยเอาหินมาตกแต่งบริเวณด้านหลังแล้วก็ทำฝายชะลอน้ำเล่นน้ำได้อย่างสบายเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ห่างจากร้านค้าร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับถ้าถนนเส้นนี้ก็จะมีภูตะลึงนะครับคุณผู้ชมเข้ามานะครับภูตะลึงเป็นร้านคาเฟ่ภูตะลึงใหญ่มากนะครับแล้วก็มีไร่คุณต่ายอรทัยนะครับนักร้องชื่อดังนะครับแล้วก็มีสวนเรียกว่าสวนไดโนเสาร์นะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีรีสอร์ทขนาดใหญ่ก็เรียกว่ารีสอร์ทวังรีรีสอร์ทนะครับรองรับลูกค้าได้หลายร้อยนะครับแล้วก็ห้องประชุมเป็นหอประชุมขนาดใหญ่จุคนได้หลายพันคนนะครับได้ได้ว่าอยู่ห่างจากเมืองนครนายกประมาณ15กิโลแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมห่างจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเยอะมากเลยทีเดียวบริเวณที่เข้ามาเส้นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าไปน้ำตกสาลิกานางรองวังตะไคร้นะครับแล้วก็เขื่อนขุนด่านระยะทางอยู่ประมาณ20กิโลนะครับไร่หนึ่งก็ได้หรือ2ไร่ก็ได้แล้วก็มีท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นวัดนะครับวัดวาอารามที่เส้นนี้ก็จะมีวัดหรือว่าวัดสีชมพูนะครับหรือว่าวัดเขาเรียกวัดเขาทุเรียนนะครับก็เป็นวัดที่มีห้องน้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทยวัดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมติดแอร์ด้วยนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่อยู่รายล้อมเขตบริเวณย่านนี้นักท่องเที่ยวไม่ว่านายทุนนะครับมาหาซื้อที่แถบบริเวณย่านนี้นะครับที่อยู่ฝั่งจังหวัดนครยกแถวนี้นะครับก็เยอะเลยทีเดียวนะครับก็ปลูกบ้านพักตากอากาศที่สวยงามนะครับก็ที่ดินแปลงนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนนะครับนี่ฮะบริเวณด้านหลังน้ำใสๆนะครับไหลมาจากเขาใหญ่นะครับฝั่งจังหวัดนครยกนะครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำที่เป็นแถบบริเวณที่อยู่ใกล้แปลงที่ดินก็มีอ่างเก็บน้ำห้วยปลืออ่างเก็บน้ำทรายทองนะครับระยะทางอยู่ประมาณ3กิโลนะครับที่ดินของเรานะครับห่างจากถนนเส้นหลักที่เป็นถนนลาดยางอยู่ประมาณ1กิโลแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีน้ำมีไฟนะครับมีพร้อมแล้วนะครับท่านเจ้าของต่อระบบไฟ3เฟสมาเกือบจะถึงแปลงที่ดินนะครับเหลืออีกประมาณ100เมตรแค่นั้นเองนะครับถนนบริเวณด้านหน้าก็เป็นถนนสาธารณะนะครับแล้วก็ถนนสุดไปนู่นก็สามารถที่จะออกไปยังไปเส้นนครยกวังรีได้เลยนะครับนี่ฮะน้ำใสๆสวยๆนะครับบริเวณที่อยู่ด้านหลังคุณผู้ชมก็สามารถมาตกแต่งนะครับซื้อหินมาจากสระบุรีนะครับเป็นหินที่สามารถตกแต่งเป็นทาน้ำตกนะครับแล้วก็เป็นฝายชะลอน้ำเก็บน้ำไว้เล่นนะครับภายในครอบครัวก็เรียกว่าที่ดินแปลงนี้น่าจะตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับก็ห่างจากนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับที่ผู้สูงอายุนะครับที่จะไปโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลนครนายกก็ระยะทางอยู่ประมาณ15กิโลครับถ้าไปโรงพยาบาลมศว
โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพนะครับระยะทางอยู่ประมาณ60กิโลนะครับขับรถก็ประมาณชั่วโมงประมาณ 40-50 นาทีนะครับก็ไปถึงนะครับแล้วก็ไปตลาดโรงเกลือนะครับวัดหลวงพ่อปากแดงก็ระยะทางอยู่ประมาณ10กิโลนะครับประมาณ 15-17 โลนะครับแล้วก็ไปห้างสรรพสินค้านะครับไม่ว่าแมคโครโลตัสก็ระยะทางอยู่ประมาณ16กิโลนะครับคุณผู้ชมก็ลองพิจารณานะครับที่ดินของเราแปลงนี้ถ้าสนใจก็สามารถนัดวันมาดูมาชมนะครับก่อนตัดสินใจได้เลยนะครับได้ที่หมายเลขนะครับ0883313003นะครับ0962829253นะครับ2หมายเลขนะครับคุณชมแล้วก็ที่สำคัญที่ดินของเราแปลงนี้นะครับท่านเจ้าของบอกขายให้ในราคานะครับ2,700,000 บาทนะครับคุณชม2,700,000 บาทแล้วก็ราคาสามารถพูดคุยต่อรองได้เลยนะครับท่านเจ้าของบอกว่าถ้าสนใจถ้าชอบจริงๆก็มาดูมาชมนะครับตามหมายเลขที่เราแจ้งไปนะครับมีทุเรียนพร้อมนะครับแล้วก็มีทาน้ำตกที่อยู่บริเวณด้านหลังพร้อมนะครับบริเวณท่าบริเวณด้านหน้าก็เรียกได้ว่าติดถนนสาธารณะนะครับก็สามารถนัดวันมาดูมาชมแล้วก็ก่อนตัดสินใจได้เลยนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ให้คุณชมไว้เพื่อพิจารณานะครับวิวสวยนะครับอากาศดีนะครับภูเขาโอบล้อมรอบแล้วก็ติดกับทานน้ำตกสวยๆแบบนี้นะครับก็คุณผู้ชมสนใจก็อย่ารอช้านะครับก็ขอฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม